มีอะไรไหม ความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจในเรื่องของตัวเราเองและความเข้าใจของสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกะปรัชญาเนี่ยมันได้แค่ภาษาปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิด abnormal อย่างเดียวบ้าสิขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะถึงขั้นบ้าก็ต้องหยุดคิดจึงจะไม่บ้าหยุดคิดมันหยุดยังไงหยุดคิดนะมันเป็นกลไกอัตโนมัติกันแล้วกันคาดหวังเอาไม่ได้เนาะอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติด้วยนะครับจึงจะรู้จึงจะได้ถ้าก็สามารถหยุดคิดกันได้มันก็มีคำว่ารู้อย่างเดียวคิดอยู่ดันไม่รู้หยุดคิดกลับรู้ได้เอ้ยมันจะไปกันได้ไหมในโลกระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพและอยู่หลังจอนอกจอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าคิดอยู่ยังไม่ได้หยุดคิดกลับได้เฮ้ยมันไปได้กันไม่ได้หรอกครับโลกใบนี้จริงนะไม่รู้นะครับคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีแน่ๆก็ยังไม่ยอมหยุดพูดจนกระทั่งโลกแตกถ้าโลกไม่แตกลุงก็แตกก่อน พูดจนกระทั่งลุงแตกก่อนแล้วกันแตกดับแปลว่าเอาไปเผาไม่เผาก็ต้องฝังไม่ฝังก็ดองไม่ดองก็เดินหายหนีไปที่มืดจริง มีแค่นั้นแหละนะพูดจนกระทั่งหาชีวิตไม่เจอเลยเนาะดีไหมดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเออนะเอาลองท่านก็สังเกตดูแล้วกันความคิดนี่นะวันนี้ลุงก็คิดวันเนี้ยอ่านหนังสือไปนู่นนี่นั่นโอ้ไม่ไหวล้ากล้ามเนื้อตามันล้าพอล้าก็ต้องหลับพอหลับแล้วก็ไปซะเนี่ยไปวนๆเนี่ยพอหลับแล้วก็ไปแล้วเนี่ยเออมันก็ไปของมันจริงๆมันไปไหนก็เรื่องของมันก็แล้วกันล่องไปเรื่อยล่องไปล่องไปล่องไปที่โอกาสเล่าให้ฟังซะหน่อยเถอะ
ยิ่งมาดูข่าวสารในเรื่องของไอ้เครื่องบงเครื่องบินก็นี่นะเดี๋ยวจะชนกลางอากาศมาเรามารออยู่เลยเครื่องบินโดยสารกับเครื่องบินรบเนี่ยมันบินห่างกันแค่ไม่ถึง200ไม่ถึง300เมตรเมตรหรือฟุตไม่ถึง300ฟุตกันแล้วกันในแนวดิ่งนะที่ว่านี่มันสูงกว่ากันไม่ถึง300ฟุตโอ้มันแทบจะขี่หลังกันนะทำไปเล่นไปละเสียวเสียวถ้ามันโดนสักแป๊กเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมานั่นนะใช่ไหมต่างก็ใช้ความเร็วเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเซตปวดเหตุทันทีเลยครับนั่นนะเรื่องที่เขาล่อนอยู่ในกลางอากาศขณะนั้นนะฮะลุงก็นึกถึงภาพนั้นไปเรื่อยภาพเครื่องบินที่มันอยู่สูงต่ำระดับอ้าวพอเวลามันไปแล้วทีเนี้ยมันเร็วกว่าเครื่องบินเลยเนี่ยไปวืด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 อ้าวอะไรกันแน่ทีนี้มุดเลยมุดเรื่องเลยนะครับมุดสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าซะเลยไม่พอไปสามเหลี่ยมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมทีเนี้ยทะลุทะลวงเลยนู่นแหละหลุมดำหลุมแดงที่เขาว่าโอ้ตาย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 เอาสี่งานเนี้ยแล้วจะไปไงต่อลุงก็นอนอยู่ตรงเนี้ยอยู่โซฟาเนี่ยมันไปตรงนั้นได้ยังไงมันก็มหัศจรรย์พันลึกละโยมเอ้ยลุงก็ไม่จะว่าไงกันดีมันดันไปรู้ไปเห็นอะไรของมันเองเราก็ไม่ได้ปรารถนาเลยแต่มันไปมันดื้อมันเอาเอามุดหลุมดำแล้วกันยังไม่พอนะมุดหลุมดำอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันได้มาในส่วนตัวหลังจากมุดแป๊ดเข้าไปแป๊ดเสียงดังแป๊ดเลยมุดเข้าไปเสียงดังแป๊ดมันแป๊ดตอนที่มันออกจากหลุมดำเลยครับมุดหลุมดำเข้าไปพอที่สุดของที่สุดเสียงดังแป๊ดแปลว่ามันเลยหลุมดำไปแล้วมารู้ทันทีหรออ๋อนี่เหรอเขาเรียกกันว่าบิ๊กครันช์ไปนู่นเลยเห็นไหมไปเจอบิ๊กครันช์เข้าไปเลยว้าวอะไรมันจะขนาดนี้ครับมันก็มาได้ภาพภาพหนึ่งออกมาที่นี่ครับภาพที่ว่านี้ถือโอกาสเล่าให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบได้ได้เห็นดูว่าดูสิมนุษย์คนหนึ่งหัวก็งอกงอกมันอะไรกันนักกันหนาโอ้ยไอ้บิ๊กครงบิ๊กครันช์เนี่ยนัดตำราใหญ่แล้วมั้งลุงแบบนี้เอาเอาเอาลองสักตั้งนะพี่นะมันมีสามคำให้พิจารณาครับหนึ่งบิ๊กครันช์สองบิ๊กแบง3 before big bang 4พลังงานบริสุทธิ์4คำจะได้รับกลับคืนมาวันนี้อะไรจะหวานนะนะครับแล้วลุงจะอยู่ไงโลกไปเนี่ยไม่มีที่ให้ลุงอยู่แล้วโลกไปเนี่ย คิดไปคิดมาว่าแล้วลืมตาขึ้นมามองเหนือมองใต้มองออกมองตกอะเฮ้ยยังอยู่ที่นี่อยู่แล้ววะเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยร่างกายก็นอนแอ่งแมงอยู่เอ้าไปตามเกิดตามมีแล้วกันว่าแล้วก็ลองแต่ก็สังเกตนะครับว่ามีคำว่า big crunch นะฮะ big bang แล้วก็ before big bang
รวมทั้ง PE Pure Energy นะครับที่อยากจะให้ได้ลองใครขนสิเห็นเขาพูดกันจังนะวันนี้เดี๋ยวก็ลุมดำเดี๋ยวก็ลุมดำเดี๋ยวก็สามเหลี่ยมมือพี่ดำมือพี่ดาเดี๋ยวก็ร้องหนหายตัวโอ้ยเดี๋ยวก็นิวทริโนเดี๋ยวก็โฟตอนเดี๋ยวก็พลาสมาแล้วก็ดาวนิวตรอนแล้วก็มีซูเปอร์โนวาโนวาอีกโอ้ยอะไรกันนะกันนะเนาะอ่ะดูให้ดีดีอ๋อมันจะไปไหวไหมเนี่ยดูสิเผื่อมันไหวเนาะเริ่มต้นจะว่าไงบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบง